ป็น2ทีมที่คะแนนติดกันนะครับอันดับคะแนนเข้ากับที่10บางกอกกัสมี11คะแนนส่วนแบงคอกมี40เริ่มมาแบงคอกได้ทักทายก่อนโดยเสนีก็ตรงตัวนฤทธิ์นะครับอาจารย์ทวีปอินแก้วผู้ตัดสินทีนี้เจ้าทีมได้ลูกฟรีคิกโดยทาเซฟสกี้หลอกยิงเสาแรกแม่นเสาเกินไปบอลโค้งโดนเสาแล้วก็โดนออกหลังยังไม่ได้ยัง 0-0 เป็นอภิสารเองต้องรีบถลามาปิดเสาแรกแล้วก็บอลโดนเสาออกไปทีนี้ดูตาตู้พักขึ้นมาพักขึ้นมาแล้วมีช่องหักขวาของตาตู้หักเยอะไปหน่อยครับไม่เข้ากรอบก็ยังไม่ได้ประตูขึ้นมาแล้วก็ได้จบกันตลอดนะครับดูมีช่องของเรโดตาตู้เนี่ยครับบอลระดับสูงๆขึ้นมาเขาขึ้นมาต้องจบให้ได้ยิงให้ได้นะครับแล้วจะเป็นผลยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงนพลเปิดข้ามมาให้กับเอกชัยสำเร็จก็ยังไม่แม่นพอโฉมมาโขกได้สลับตัวประกบได้แต่ว่าไม่แม่นครับหนีสุดเดชมาได้แล้วแต่ยัง 0-0 อยู่แอนโทนีวันนี้ไม่มีชื่อแต่ก็มาชมเพื่อนแล้วครับเดินหน้าต่อกับทางแบงคอกท้ายครึ่งแรกเนี่ยดูลุยแล้วมีได้ลุ้นตลอดมาจังหวะนี้ของโรแมนกัสไม่ทันสนั่นเลยครับเล่นเอานิดเองก็ต้องบินปัดไม่ทันขอโดนคานออกไปครับยังไม่ได้ลูกชอบของกัสมีอยู่แล้วนะครับตัดมาด้านในแล้วใส่เท้าขวาเลยนะครับแล้วเขาเป็นคนเบสิกดีอยู่แล้วสนามหญ้าเทียมไม่มีผลสำหรับเขาในการยิงประตูเลยครับก็ยัง 0-0 อยู่ครับโรโฮกิ้งลุ้นออเกอร์ไปมาต่อดูจังหวะเปิดไปทางเสา2นพลปิดตรงฝ่ายครับเข้ามาแปรแต่ก็โดนจับล้ำหน้าไปลูกเปิดของแมนกาสมี่ครับไปทางเสา2คงขึ้นว่านพลล้ำแต่จากภาพช้าเห็นว่าเขายังอยู่ในลายอยู่นะครับเนี่ยครับตรงนี้ที่บอกจากทางแมนกาสมี่ก็อยู่ในลายอยู่บอมาค่อยโผล่ลายออกมาก็โดนทงล้ำหน้าไปไม่ได้ประตูยัง 0-0 อยู่โฮกิ้งไม่เห็นด้วยนะครับเจ้าตัวโวยส่วนคนนี้ก็โล่งออกไปที่ไม่เสียประตูยัง 0-0 จังหวะลุยมาของแบงคอกเดอะกัสมี่คืนมาให้กับวิทยาเบิ้ลมาเสา2แต่นฤทธิ์ขวาได้กระชอกจังหวะเอกชัยซ้ำก็ติดนฤทธิ์อีกทีนึงก็เลยยังไม่ได้ประตูช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับดูบอลโด่งมานฤทธิ์แปะไว้มือเดียวห่างตัวไปหน่อยเจอเอกชัยซ้ำตรงนี้ชมเชยนฤทธิ์นะครับใจถึงมากนะครับเอาหน้าบล็อกตัวบล็อกเลยนะครับถ้าไม่บล็อกออกมาบล็อกนี่โดนแน่ครับยัง 0-0 ครึ่งหลังแบงคอกขึ้นมาบอลคุกคลิกไปมาเข้าทางของเอกชัยไหลมาให้กับวิชยาเดชมิตรคุมทิศทางแล้วแต่ว่ายังไม่แม่นกรอบนะครับยังไม่ได้ประตูยัง 0-0 อยู่นฤทธิ์เองเดี๋ยวตรงนี้ไม่ทันแล้วแต่ว่าก็บอลไม่เข้ากรอบนะครับวิทยายิงค่อนข้างจะดีครับเล่นสนามนี้มานานเหมือนกันเพราะอยู่บางกอกกลาสมาก่อนยิงยากนะครับตรงนี้แต่ก็ยิงได้ดีครับแต่ไม่เข้ากรอบแค่นี้ทีนี้เจ้าถิ่นมาบ้างประตูช่องของโกชิโอคุโบะวรุษหลุดมือแต่ก็มีวิทยาหมัดล้ำครับที่ซ้อนเคลียร์ให้ลงมาแทนพิสารที่เจ็บนะครับวรุษเมฆบุษิกนี่แหละครับโกโบะยิงตรงนี้ถูกต้องทุกอย่างนะครับเสาสองผู้สาประตูต้องขวางทุกคนแล้วครับถ้าหลุดปุ๊บถ้ามีคู่ต่อสู้เมื่อกี้แท็บอินเลยนะครับแล้วโตมาของแบงคอกดูตาตู้ให้มาที่เอกชัยกระชอกมาที่มีลอสแล้วเนี่ยครับมิกกี้บอลไปโดนเท้าของนฤทธิ์เปลี่ยนทางเข้าประตูไป 1-0 นาที80ที่แบงคอกทีมเดินขึ้นนำคือจังหวะนี้นะครับบอลขึ้นมาทะลุช่องแบบนี้นะฮะมันน่าจะไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วโอ้โหนี่ยิงไม่ดีแล้วมันโชคดีครับที่จังหวะนี้นี่มันไม่ได้นะฮะนี่ครับการยิงของญาติเทียมเนี่ยเอกชัยไม่กล้ายิงแล้วหยุดตัวเลยครับต้องทิ้งตัวไปข้างหน้าบอลก็เลยปิ้นออกไปครับคือเจ้าตัวนี่กลัวเจ็บใช่ครับเจ็บแน่ครับนี่ครับถ้าหยุดกึกก็เสร็จแล้วครับพอถูกขึ้นนำทลาธนาสิทธิ์ครับผลิตตัวสำรองได้ลงมาซัดแต่ก็ไม่เข้ากรอบของประตูตีเสมอแต่ยังไม่ได้ช่วงท้ายเกมบางกอกกราฟลุยหนักบอล50-50ตรงนี้ลุกก็เซฟจากเท้าของธนาสิทธิ์อีกครั้งนึงก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับทางบางกอกกราฟก็ยัง 1-0 เท่าเดิมมาต่อลุยหนักเลยครับช่วงท้ายช่วงเวลาแล้วบอลธนสิทธิ์เข้าไปในที่ชาตรีชิมทะเลกระชอกมาที่ภูริทัศน์แล้วก็ตีเสมอได้นาที90+5เลยครับ1-1ภูริทัศน์ภูริกานนท์ยิงให้กับทางบางกอกกลาสตีเสมอตรงนี้ภูริทัศน์ยิงได้สวยมากนะครับสังเกตการยิงเขายิงที่เลียดเสา2ผู้รักษาประตูเสร็จทุกรายเลยครับจะโดนลูกอย่างนี้ไปยากมากที่จะรับได้ครับไม่ต้องแรงนะครับแต่ทิศทางดีมาก
บอกชอบมาเป็นใจภูริทัศน์ด้วยนะครับลูกยิงของชาตรีไปกระชอกกองหลังแบงคอกเร่งต่อเร่งตรงนี้วรุษออกมาชกแล้วโดนโขกสวนก็ไม่มีอะไรวรุษคว้าได้ครับลูกโขกของคายบีแล้วก็จบเกมไปได้ว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มล่ะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น